จุดที่ลำบากที่สุดในชีวิตของการชกมวยของพี่หลองเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วที่ทำให้พี่หลองผ่านจุดนั้นมาได้มีท้อครับมีท้อเป็นน้ำตาเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับมีน่าจะ2ครั้งครับครั้งแรกอยู่ซอนองครับเงินที่เราต่อยมวยได้แล้วก็ฝากให้แฟนใช้เงินไม่เป็นเชื่อใจไปละ 300,000 200,000 ให้มึงหมดเอากระเป๋ามาใส่เอา 300,000 400,000 ทอง5บาทคือเราไม่คิดจะเก็บเงินเลยทำไม่เป็นมีอะไรก็ให้แฟนเก็บก่อนเพราะว่าหวังว่าจะเป็นคู่ชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันพอบอกว่าเลิกบ้าเลยเขาเป็นคนบอกเลิกเราไม่รู้หาว่าผมอย่างโน้นนี่ได้เขาก็ไปเองครับอีก3เดือนแม่งไปแต่งงานเลยไม่รู้ว่ากูเป็นผัวน้อยมึงหรือเปล่างงครับผมแม่งคบกันมา 7-8 ปีสงสัยเป็นผัวน้อย7-8 ปีเหรอไม่ต้องนับ 7-8-9 ปีที่คบกันนับแค่มูลค่าทรัพย์สินของเราที่เราพอจะนึกออกว่าเราให้เป็นก้อนก็หลายล้านนะพี่หลายล้านเพราะผมอยู่สิทธิ์สนองปีนึงผมต่อย10ครั้งไม่อยู่แล้ววันฉลองเป็นมวยประเภทชกแล้วอาชีพเยอะค่าตัวไม่ค่อยโดนตัดแถมได้เพิ่มด้วยเพราะว่าอยู่สิทธิ์สนองต้องมี 7-8 หมื่นแล้วก่อนชกแฟนคลับอีกคนนั้นคนนี้ให้อีก 30,000 50,000 เยอะมากที่แน่ๆ2ล้านมีแน่ขาดเหลือเนี่ยเพิ่มเติมไปกองอยู่ผมก็มีถึง50 60แล้วทำไงอ่ะพอแฟนบอกเลิกรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นคือไปขอคืนแย่ที่สุดเลยอ่ะขอเงินคืนทองคืนได้ไหมไปขอเขามันบอกว่าไปฟ้องทนายเอาแม่งผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทนายมันเป็นตัวยังไงผมยังงงว่าผมไม่รู้หนังสือแล้วตอนนั้นได้ปรึกษาใครไหมไม่ปรึกษาไม่จะร้องไห้กัดก้อนเกลือขี้ต้มขี้ควนแถวซอน้องนะครับอยู่ในป่าใช้เวลานานไหมครับกว่าจะทำใจกว่าจะปรับตัวได้ได้ก็หลายๆอย่างก็ทำก็ได้ครับผมเสียชนุพาไปเปิดจุกอีกที่หนึ่งที่พัทยาอีกคืนนึงก็ลืมเลยครับแต่มันก็ยังฝังใจมาเจอกับอีกคนนึงครับชื่ออีฟเราอยู่2ปีสักอะไรก็แต่เขาก็คืนเงินนะเป็นล้านเลยนะแต่วันที่เขาไปผมให้ทองไปให้นู่นให้นี่ไปก็คือจากกันด้วยดีจากกันด้วยดีคือเราไปด้วยกันไม่ได้ก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลหลายท่านที่เป็นแฟนคลับวันฉลองก็คงทราบกันให้พี่หลองเราพูดอีกนิดนึงถึงคุณครูนี่คือรักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผิดหวังมาอย่างแรงพอหลังจากผู้หญิงที่ชื่ออีฟเหมือนว่าเป็นคนที่เข้ามาประคองชีวิตวันฉลองด้วยไหมประคองเลยครับเมาสัมเรติเมาแน่เขาก็พาไปดูแลนี้เอาคนที่เขารักเราอะไรนี้ดีกว่าสองครั้งที่ผ่านมาผิดหวังกับเรื่องความรักแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าคุณครูเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตรักของเราคุณครูนี่รู้จักความอีฟไปนะอ๋อแต่ครบ 2อ๋อเราครบ2คุณดีไม่ธรรมดาเนี่ยครบ 2แต่ก็ไม่ใครรู้แต่มาดูแล้วมันเป็นชื่ออีบันไม่ใช่เป็นที่แบบว่าเขาเช็คแคร์เขาช่วยเราทุกอย่างคือเรารู้สึกได้ว่าคุณครูเนี่ยเขาเป็นทุกอย่างให้เราได้อย่างขนาดโทรศัพท์แพงๆ 30,000 กว่าเขาซื้อให้ผมช่วยเวลาเมาช่วยเงินเราไม่มีส่งให้พ่อเราเล่นหมดอย่างเงี้ยเขาก็ให้กำลังใจเราชีวิตความรักชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวแต่คนสืบทายาทปีหน้าครับให้มันหมดหนี้หมดอะไรหลายอย่างให้ทุกอย่างมันราบรื่นก่อนก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้กันไม่ได้คิดที่จะไม่มีแล้วถ้ามีลูกจะให้ลูกชกมวยไหมอยากให้ชกครับอยากให้สู้คนเหมือนพ่อแล้วถ้าลูกเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชายก็เอาหมดได้หมดเลยเนาะครับ